โอเคครับจะต้องขอโอกาสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดเกม GTA San Andreas การใช้สูตร190นะผมถ้าไม่ว่าอะไรก็เดี๋ยวผมจะสอนดาวน์โหลดเกมใต้คลิปด้านล่างนะผมไปที่ตรงแล้วก็ทำการติดตั้งนะผมแล้วก็ติดตั้งเข้าไปแล้วก็อย่าเพิ่งเข้าในตัวเกมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องแตะไฟล์แล้วก็ใส่ฮาร์ดเวิร์ดนะผมก็จะได้มีอุปกรณ์นะครับทำการรอสกู๊ปแป๊ดเดี๋ยวนะครับผมแป๊ดเดี๋ยวนะครับเพราะว่าการใช้สูตรทั้งเศษอาวุธเศษรถแล้วก็เศษเสื้อสูตรแล้วก็เศษบินได้แล้วก็หมดทริโอนะครับทั้งหมดเลยจะได้มีอุปกรณ์นะครับลองดูนะครับคุณผู้ชมแล้วก็กดซิสซิ่งเข้าไปนะครับกดซิสซิ่งเข้าไปโอเคโอ้ยน่ารักนะกูชู2นิ้วด้วยโอ้ยเจอสาวแน่นะครับคุณผู้ชมเฮ้ยใช้เวลาเนี่ยเฮ้ยครับก็อย่าเพิ่งเข้าไปในตัวเกมนะเพราะว่าเราต้องแตะไฟล์ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ UC เหมือนเดิมนะผมแล้วก็ทำการไปที่ตรงนี้ครับ GTA Live นะผม190นะผมคำตลอดสตาร์เกม GTA แล้วก็ไปที่ Android เดี๋ยวกดปิดก็ปิด Android Tata แล้วก็กดสีเขียวนะครับเมื่อกี้ไปกดมั่วนะครับก็ขออภัยด้วยครับอ้ออย่าลืมใส่รหัสด้วยคุณผู้ชมทำตามผมนะผมเดี๋ยววางไปเดี๋ยวนะครับ BYMG นะผมทำตามผมนะครับนี่นะกำลังจะอัปโหลดนะผมแล้วก็กดโอเคไปนะผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องสอนดาวน์โหลดเกมจะได้มีอุปกรณ์นะครับลองดูนะครับเพราะว่าถ้าเวลาวันไหนอ่ะผมก็ใช้ได้นะครับลองดูนะเพราะว่าการใช้สูตรมันคืออะไรก็ใช้ได้ทั้งเล่นทั้งวันนะครับผมจะได้ไม่ต้องรอความเสียเวลานะครับก็ใช้ได้นะครับก็จะได้ประมาณนั้นนะครับผมทำการรอสักครู่ก่อนนะครับเพราะว่ามันกำลังแตะไฟล์การดาวน์โหลดอยู่เดี๋ยววันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเล่นเกม GTA การใช้สูตรนะผมทำการรอสักครู่ก่อนนะครับแป๊ดเดี๋ยวนะครับผมรอสักครู่ก่อนนะครับก็คุณโหลดเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปในตัวเกมได้นะผมเข้าไปในตัวเกมนะครับนี่ครับจะได้ประมาณนั้นแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปที่ออฟไลน์นะครับนี่นะไปที่ออฟไลน์นะครับแล้วก็กดไปที่ข้อสอบนะครับแล้วก็ไปที่ BMS นะผมนี่นะจะได้ประมาณนั้นนะผมเดี๋ยวเราต้มเดินเฉยๆจะได้ลองดูนะครับเพราะว่ามีปืนอะไรมั่งที่ใช้นะผมลองดูนะเพราะว่าแผนที่เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปที่เมืองสักก่อนลองดูนะครับทำการดาวน์โหลดแป๊บเดี๋ยวนะผมวิธีการใช้แตะไฟล์นะครับเพราะว่าเราต้องมีรหัสฮาร์ดเวิร์ดนะผมถ้าไม่ใส่ฮาร์ดเวิร์ดไม่นั้นอาจจะเข้าตัวเกมไม่ได้จริงๆนะผมนี่ไงจะได้ประมาณนั้นครับผมนี่โคตรเท่อยู่มาจากนั้นก็กดวิธีทานออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้แฮชเกมนะผมนี่ไงตรงแผนที่ก็ดูสวยมากนะผมเดี๋ยวเราต้องไปที่ตรงนี้นะผมไปที่เมืองตรงนี้นะครับนี่มีทริโอด้วยอุ้มใช้ได้ทำการกดไปที่นะผมตบเฉยเลยนี่ไงเดี๋ยวขอดูตรงเมืองทีแป๊บเดี๋ยวนะครับนี่ไงนี่ไงได้ไปแล้วนี่คือการใช้เมืองนะครับนี่ไงมีสถานที่ที่ไปไหนก็ได้นะผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีการเก็บตังค์นะผมแล้วก็ไปที่ไอ้ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นการติดตั้งนะผมเพราะว่ามันจะมีการใช้นะผมนี่คือการมีคลาสสิกนะผมก็เข้ามาในตัวเกมก็เรียบร้อยนะผมนี่นะจะได้เหมือนปกตินะผมเพราะว่าไม่ต้องปรับเวลาเราต้องใช้ตอนกลางคืนจะได้ดูให้มืดเฉยนะครับโอเคครับมาดูการใช้สกินนะผมเสียสกินครับนี่นะยังเหมือนปกติอยู่นะผมนี่นะปกติอยู่ก็จะใช้ได้นะครับจะเป็น CJ นะครับโอเคจากนั้นก็มาการใช้
การใส่เสื้อสูทนะครับผมมาการใส่เสื้อสูทนะครับนี่นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาผมสีเขียวนะครับนี่นะจะได้ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ทำการไปเปลี่ยนชุดนะครับผมเดี๋ยวต้องเอาชุดอันนี้นะผมชุดสีเขียวนะครับข้างล่างสุดนะผมแล้วก็กางเกงนะผมกางเกงสีเขียวแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็หารองเท้าสีเขียวครับโอ๊ยกดผิดนาฬิกาแล้วก็ไปที่ทำว่าสีเขียวครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับแล้วก็สวมแว่นนะผมสวมแว่นแล้วก็เดี๋ยวไม่ต้องใส่แว่นเพราะว่าเดี๋ยวต้องใส่ที่ปิดปากมันนะครับผมเอาที่หัวแล้วก็เอาที่ปิดปากสีเขียวก่อนก็แล้วกันเนี่ยแล้วก็จะได้ประมาณนั้นครับผมนี่แล้วก็ทําการไปที่ไปหาหมวกนะครับผมหมวกมันจะอยู่แถวนี้ครับเอาหมวกเขียวเหมือนเดิมแล้วก็ทําการไปที่ตรงนี้ครับเอานาฬิกาสีทองก่อนก็แล้วกันแล้วก็ไส้คอจะเป็นตรงนี้นะครับผมนี่เป็นนายจะเป็น CJ นะครับผมนี่โคตรเท่โคตรแจ่มนะผมนี่เป็นไงกระโดดข้าศูนย์ได้นะผมเราดูอาวุธที่ต่างๆดินี่ครับมีปืนด้วยแล้วก็มีปืนอะไรอ่ะนี่ปืนผมยังไม่ได้ตั้งชื่อปืนนี้นะผมอันนี้ปืนสไนเปอร์ปืนนี้ก็มันจะดูโคตรสมนะผมมีขวดไฟนะผมกล้องถ่ายรูปโอเคเดี๋ยวเราต้องสอบรวยกับไอ้พวกนี้ก่อนไอ้พวกแก๊งนะผมพวกแก๊งที่อยู่ในพวกของพวกซีซ่านะผมมาเราดูกูจะอัดให้มันจะกระจายมาดิมาเลยนี่น็อกเอาการต่อสู้มาเลยนี่การต่อสู้นี่แน่มาเลยนี่แน่มาเลยไม่มีใครสู้กับ CJ ได้หรอกนี่แน่ก็มาดิจะได้ประมาณนั้นครับผมมาเลยอย่าไปเลือกเหรอมีเรื่องเหรอมาดิก็มาดินี่แน่แกเป็นใครก่อนเพราะฉันคือ CJ เสื้อเขียวนี่ล่ะนี่แน่กระทืบเข้าไปนี่เหมือนกำฟูนะผมคุณตำรวจอย่าไปเลือกกับผมเลยผมเตือนไว้ก่อนกระโดดเข้าไปก่อนมาหลบก่อนหรือว่าผมจะไม่รอดนะครับมาเลยเดี๋ยวรอต้มกล้องถ่ายรูปซะก่อนเหมือนสาสะเทือนไหนขอลองอีกทีดิรอเอาใหม่ที่สั่นโอเคจะได้ประมาณนั้นครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจให้ทำคลิปนะผมขอสำหรับคลิปนี้เข้ามาเจอกันใหม่ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับผม